สวัสดีค่ะเมนูอาหารเจหม้อทอดไร้น้ำมันวันนี้ฟังขอเสนอหมูกรอบเจค่ะวันนี้ฟังจะไม่ทำหมูกรอบอย่างเดียวนะคะเราจะเพิ่มสีสันรสชาติของหมูกรอบโดยนำหมูกรอบไปทำหมูหวานด้วยค่ะก่อนไปดูวิธีทำอย่าลืมกด Subscribe ให้น้องฟังด้วยนะคะวันนี้ฟังเลือกใช้หมูกรอบจากพืชของยี่ห้อ Miss Zero ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นแมคโครโลตัสได้เลยค่ะพอแกะออกมาแล้วตัวหมูกรอบก็จะประมาณนี้นะคะและที่ดีกว่านั้นเราไม่ต้องละลายน้ำแข็งค่ะเราสามารถนำไปทอดได้เลยเราก็จะนำหมูกรอบเรียงในหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ของ Miss Zero นะคะไม่ได้มีเพียงหมูกรอบเท่านั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่เรียนแบบเนื้อสัตว์อีกหลายอย่างเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ทานวีแกนหรือมังสวิรัติมากเลยนะคะฟังจะใช้อุณหภูมิที่200องศาเวลา10นาทีนะคะหมูกรอบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นเสมือนหมูกรอบจริงๆเลยนะคะลักษณะของหมูกรอบหลังจากที่อบแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะฟังอยากจะบอกว่าตอนที่กำลังอบนะคะกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นหมูทอดมากเลยค่ะส่วนในเรื่องรสชาติฟังว่ารสชาติโอเคมากเลยค่ะรสสัมผัสดีเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรานำหมูกรอบของเราไปทำหมูหวานต่อเลยนะคะขั้นตอนแรกฟังจะตั้งแก๊สใช้ไฟปานกลางจากนั้นเทน้ำเปล่าลงไป60กรัมค่ะน้ำตาลปี๊บ70กรัมใส่ลงไปได้เลยค่ะเกลือ1ช้อนชานะคะซีอิ๊วดำ1ช้อนชาและซีอิ๊วขาว50กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลของเราจะละลายเลยนะคะหลังจากน้ำตาลเราละลายแล้วรอให้เดือดจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะฟางจะโรยงาขาวเล็กน้อยเพิ่มความหอมนะคะจากนั้นฟางจะพักซอสให้หายร้อนประมาณ10นาทีค่ะพอตัวซอสของเราเริ่มอุ่นๆแล้วนะคะฟางก็จะนำหมูกรอบเจของเราลงไปคลุกได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำหมูหวานของเราไปจัดจานให้เรียบร้อยนะคะหมูหวานเจพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะรสชาติของหมูหวานจะมีความหวานติดเค็มเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปทำตามได้ง่ายมากเลยค่ะถ้าชอบสูตรนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องฟังด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรเกี่ยวกับหม้อทอดไร้น้ำมันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปทานหมูกรอบก่อนนะคะบ๊ายบาย